พี่หญิงลีพระมหาเทวีเจา้าเผยภาพพ่าตัดประกาศแบ่งเพศแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังในโลกออนไลน์เพียงแค่เดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนมาตามฝันที่เมืองกรุงก็มีแฟนคลับแห่แหนไปต้อนรับ สำหรับพี่หญิงดีพระมหาเทวีเจ้าซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นเป็นที่ชื่นชอบของชาวเน็ตเป็นอย่างมากแถมยังมีวลีฮิตเจ๊อย่าวีนอย่าขายโง่และอื่นๆอีกมากมายให้คนได้เล่นตามกันจนเป็นไวรัลและอีกหนึ่งความฝันของมหาเทวีเจ้านั้นก็คือการผ่าตัดแปลงเพศซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้อัปโหลดคลิปวิดีโอที่ออกมาเปิดเผยการเตรียมตัวการผ่าตัดแปลงเพศหญิงพร้อมขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับและพร้อมคำถามจากแฟนคลับอีกด้วยงานนี้มียอดชมกว่าแสนครั้งและ คอมเมนต์นับหมื่นก่อนหน้านี้ Facebook วีนได้โพสต์ภาพต่างๆเพื่อให้เราผู้ติดตามเข้ามาให้กำลังใจพระมหาเทวีเจ้าในการแปลงเพศในครั้งนี้เช่นภาพที่มีแคปชั่นว่าแอดมิชชั่นเป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้หลังฟื้นจากยาสลบที่หมอยิงเกี่ยมเรียกว่าน้องพัลัยส23ได้เลยนะน้องนะ ชื่อใหม่ต้องมาแล้วความสวยล่าสุดวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมา Facebook วีนได้โพสต์ภาพพระมหาเทวีเจ้านอนอยู่บนเตียงคนไข้พร้อมระบุแคปชั่นว่า Lady ้ช sure ัวร0 0 0ด้านผู้ติดตามต่างก็เข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลามขอให้การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีมีน้องสมใจเหล่าผู้ติดตามแห่งเมืองทิพย์ก็จะคอยให้กำลังใจแบบห่างๆอย่างหงหงนั่นเอง